ตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทสุดตัวนะครับทำให้กุฏิพระพังแล้วก็มีรถนะครับมีทั้งรถยนต์ของครูมีรถจักรยานยนต์มีรถจักรยานของนักเรียนนะครับที่ร่วงลงแม่น้ำไปนับ10คันซึ่งคาดการสาเหตุน่าจะเกิดมาจากระดับน้ำที่ขึ้นลงอย่างรวดเร็วในช่วงก่อนหน้านี้ครับเรียกว่าเสี้ยววินาทีนะครับเป็นภาพที่น่ากลัวมากครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าโรงเรียนวัดธรรมมูลที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่ตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาในทรุดตัวลงไปโดยบริเวณดังกล่าวนั้นก็เป็นอาคารจอดรถของโรงเรียนนะครับจากภาพจะเห็นตลิ่งที่ค่อยๆทรุดตัวจมลงไปในแม่น้ำพร้อมกับรถยนต์ที่จอดอยู่3คันรถจักรยานยนต์อีก5คันและมีรถจักรยานของนักเรียนอีกร่วงจมลงไปในแม่น้ำทั้งหมดครับเช่นเดียวกันกับกุฏิพระของที่วัดที่ใช้สำหรับทำพิธีลอยอังคารซึ่งเป็นอาคารไม้น็อกดาวน์ก็พังลงไปในแม่น้ำเช่นเดียวกันโดยเจ้าหน้าที่ต้องนำเชือกมากั้นเพื่อป้องกันอันตรายจากเหตุดินสไลด์ความเสียหายในเบื้องต้นนั้นไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทโดยสามารถเก็บทรัพย์สินที่จมลงไปในน้ำขึ้นมาได้บางส่วนชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าขณะที่เกิดเหตุมีชาวบ้านและพระสงฆ์กำลังประกอบพิธีลอยอังคารจู่ๆก็ได้ยินเสียงดังขึ้นมานะครับก่อนที่จะเห็นว่าต้นไม้ที่อยู่ริมตลิ่งเนี่ยโค่นไปทับอาคารจอดรถและดินก็เริ่มสไลด์ตัวจึงรีบไล่คนออกจากพื้นที่และวิ่งหนีตายออกมาลั่นโบ๊ะโบ๊ะพอโยมเขาก็นั่งกำลังทำพิธีอยู่เลยพอโบ๊ะที่3มันก็ฮวบหลังคามันก็พังก็ยุบลงไปทั้งแถบเลยพระเขาก็โดดออกจากกุฏิพี่ก็ดึงโยมออกมานั่นแหละแล้วมันก็ล้าวไปทางนู้นแล้วฮวบไปหมดถึงหน้าโรงเรียนเลยนั่นแหละก็ดีว่าคนไม่เป็นอะไรแล้วตอนนั้นมีอะไรหล่นลงไปในน้ำบ้างพี่กุฏิกุฏิหลังนึงเลยใช่ค่ะกุฏิที่ทำพิธีหลังนึงเลยแล้วก็โรงรถโรงเรียนอะหมดเลยนั่นแหละตรงเนี้ยพวกสังฆทงสังฆมันไปหมดทั้งแถบเลยอะโต๊ะที่พี่นั่งก็ไปหมดเลยดีว่าพี่ลุกทันส่วนสาเหตุที่ตลิ่งทรุดตัวดังกล่าวนี้นะครับทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาทคาดว่าเป็นเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นสูงขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็วทำให้ดินที่อุ้มน้ำอยู่ทรุดตัวครับซึ่งหลังจากนี้จะต้องประสานกับทางกรมทางหลวงประเมินว่าดินสไลด์มีผลต่อโครงสร้างถนนหรือไม่ด้วยโดยล่าสุดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่าและเจ้าหน้าที่จากสำนักเครื่องจักรกลได้นำรถเครนของกรมชลประทานมาเก็บกู้รถที่จมน้ำและแพของวัดขึ้นบกแล้วนะครับซึ่งทางเทศบาลอยู่ระหว่างการหารือเตรียมมอบเงินเยียวยาให้กับเจ้าของรถที่เสียหายขณะที่เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าตรวจสอบพบบริเวณดังกล่าวนั้นยังเสี่ยงที่จะเกิดเหตุดินสไลด์ซ้ำอีกนะครับจึงให้ทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเร่งนำเสาเข็มเข้ามาปักกั้นเอาไว้ครับ